วันนี้มีของอะไรให้ซื้อหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ว่าต้อนรับปีใหม่เติมเพชรเข้า ID ขอเติมแบบเยอะๆเลยนะคะจะได้ช้อปปิ้งของต้อนรับปีใหม่มีชุดใหม่แล้วก็จะได้ซื้อเนาะซื้อเสร็จสักพักเดี๋ยวเราจะได้รีวิว ID ของเรานะคะว่าผ่านไป1ปี ID ของเรามีของเยอะขึ้นมามากขนาดไหนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้เนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูก่อนว่ามีของเอียงเพิ่งซื้อพ่องเนาะนะคะต้องกราบสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนเลยก็อันนี้คือกิจกรรมใหม่ของวันนี้ใช่ไหมเอ่ยเป็นกิจกรรมใหม่ที่มาใหม่ชื่อว่ากิจกรรมปั่นไฟไวคูณร้อยปั่นไฟไวคูณร้อยนอกจากกิจกรรมนี้มีกิจกรรมอื่นอีกไหมเดี๋ยวจะขอเช็คก่อนนะครับแอร์เพย์อันนี้นะคะก็ไปอ่านเอานะคะเรื่องรายละเอียดนะเอาล่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นกิจกรรมปั่นไฟไฟคูณร้อยนะคะกิจกรรมอันนี้ซึ่งของรางวัลใหญ่อันนี้ก็จะเป็นเซสเตอริโอนอยส์เมเกอร์แล้วก็มีคาตานะบูย่าเดย์เอ๊ะอันนี้เรามีหรือยังนะกระทะบูย่าเดย์ก็เหมือนจะมีแล้วไอ้วอบบูย่าก็เหมือนจะมีแล้วไอ้ชุดอันนี้แล้ว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 เดี๋ยวมาดูวิธีการเล่นก่อนวิธีการเล่นกดติดต่อ customer service น่าจะเข้าผิดที่จริงจังไม่มีวิธีเล่นบอกเลยเหรอฮัลโหลแล้วมันเล่นยังไงวะเนี่ย refresh ใช้5เพชรเพื่อ refresh ชิปการ refresh ชิปจะ refresh โอกาสที่ได้รับและรางวัลใหญ่ไปด้วยก็คือเราจะใส่ชิปอ่ะการใช้ชิปอันนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับรางวัลใหญ่มากขึ้นยังไงชิปนำโชคจะช่วยเพิ่มโอกาสได้รับรางวัลใหญ่สามารถรีเฟรชชิปได้แม้จะยังไม่ได้ใช้ก็ตามหากคุณต้องการใส่ชิปทุกครั้งในการหมุนแต่ครั้งคุณต้องซื้อให้เท่ากับจำนวนครั้งที่ต้องการโอเคงงว่าเล่นยังไงอ่ะใครกดแล้วบ้างอ่ะงั้นเดี๋ยวจะลองอย่างนี้ละกันจะขอลองกด1ครั้งรอบหนึ่งกด5ครั้งรอบหนึ่งซึ่ง1ครั้งกับ5ครั้งนะถ้าซื้อ5ครั้งเนี่ยมันจะถูกลงไปอีก38% เออเนาะทุกคนงงจันก็งงอ่ะงั้นเดี๋ยวเราจะงงไปพร้อมๆกันนะคะเราจะงงไปด้วยกันขอลองกดก่อน39เพชรหมุน1รอบหมุน1รอบมันชาร์จไฟอุ๊ยกดทีเดียวก็ได้ท่าเต้นเลยฮะอ๋อแล้วถ้ากด5ครั้งเลยล่ะเอ๊ะใส่ก่อนโอ้เรากดใส่ชิปนี่ไงทุกคนเรากดใส่ชิปไปอย่าลืมใช้ชิปนำโชคร่วมกับ10เพชรนะคะอันนี้เราใส่ชิปไปแล้วโอกาสของเราที่จะได้แจ็คพอตเนี่ยมีแค่เล็กน้อยเท่านั้นงั้นรีเฟชแล้วกันตกลงแล้วดวงไม่ดีเล็กน้อยอีกแล้วเหรอทำไมดวงจัดมันแบบดวงดีเล็กน้อยเองเหรอเนี่ยทุกคนคะทำไมเราดวงดีแล้วนะกดเล็กน้อยเล็กน้อยจริงๆด้วยเล็กน้อยเอาลองใส่ชิปใหม่ทุกคนใส่กดใส่ใส่ชิปไปแล้วรอบนี้เล็กน้อยอีกแล้วเหรอการหมุนแบบไม่ใช้ชิปจะไม่เพิ่มโอกาสได้รับรางวัลงั้นใช้ดีกว่าคนงั้นใช้งั้นใช้กดไปมั่วๆได้ท่าบูย่าเฉยอ้าวทำไมดวงดีจังอะครับมันเล็กน้อยเกือบตลอดเลยพี่จัดเล็กน้อยมีโอกาสได้เหรอคะขออนุญาตสอบถามนะคะเวลาเราใส่ชิปเนี่ยมันมีเล็กน้อยปานกลางแล้วก็อย่างมากใช่ไหมอะลองปานกลางอย่างมากเล็กน้อยเราใส่ชิปไปหลายรอบแล้วได้แต่เล็กน้อยอยากรู้ว่าเหมือนอยากรู้เหมือนกันว่าเราจะมีโอกาสได้แบบว่าอย่างมากบ้างหรือเปล่าเล็กน้อยนะทุกคนขาจะขออนุญาตย้ายกล้องให้ทุกคนดูชัดๆนะคะว่าเราย้ายกล้องเพื่อเป็นการถือเขาเรียกว่าอะไรถือโชคถือลาภถ้าย้ายแล้วจะดวงดีมากขึ้นแล้วก็ทุกคนก็จะได้เห็นชัดๆด้วยว่าเนี่ยจัดได้เล็กน้อยปานกลางหรือยังมากเดี๋ยวจะเปลี่ยนชิปจะลองเปลี่ยนเรื่อยๆจนกว่าจะได้แบบปานกลางหรืออย่างมากที่ไม่ใช่เล็กน้อยจะกดไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ก็จะไม่เข้าใจค่ะคือเมื่อกี้มันจะอยู่ตรงปานกลางอยู่แล้วแต่มันไม่ได้อ่ะ
่อนเนี่ยทุกคนจะว่าเครื่องพังทุกคนดูนะคะดูตรงหนึ่งพังนะมันจะหยุดอยู่ที่ปานกลางละและหยุดดีๆมันก็เล็กน้อยอุ๊ยได้เสื้อในช่องชั้นบอกว่าเล็กน้อยก็มีโอกาสได้เหมือนกันใช่ไหมก็ถ้ามันก็เล็กน้อยมันมีโอกาสได้ก็จริงแหละแต่เปอร์เซ็นต์มันต้องน้อยกว่าปานกลางกับอย่างมากหรือเปล่าอ่ะลองรีเฟรชอีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวจะกดแบบ5ครั้งนะคะรอบนี้กดแบบ5ครั้งลองดูก่อนเอาล่ะชิ้นที่5เสื้อเทคกูจำข้อสงสัยเลยอ่ะเอาปานกลางกระหยังมากมาทำไมเนี่ยจิ๊กกดทีละ1วันนี้จะกดทีละ1เองนะทุกคนแต่จะรู้สึกว่าทำไมกดทีละ1มันแลดูได้ของดีไปก็ไม่รู้แล้วดูจะกดทีละ5สิแสดงว่ามันเริ่มมาแล้วนะจะว่ากดทีละ5อาจจะได้ลุ้นกว่าย้อนไปเลยได้ไอวอร์สุดยอดไปเลยหนูได้ไอวอร์ที่หนูมีแล้วสุดยอดสุดๆเลยอ่ะจะว่าชิปมันน่าจะไม่ดีเราถอดชิปออกก่อนเราถอดชิปออกแล้วเดี๋ยวเราใส่ใหม่ทุกคนเราถอดชิปออกแล้วเราใส่ใหม่ใส่ชิปเข้าไปแล้วก็เขาบอกว่าให้ท่องคาถารัก GM ใช่ไหมโอเคค่ะรักนะ GM รักนะ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  GM ชื่อรักมากๆเลยทุกคนคาถานี้ผลแท้แต่ว่าไม่ได้ชุดนะได้กระทะเตรียมบอกว่ามึงหิวใช่ไหมหิวเอากระทะไปทอดไข่ก่อนวะล่ะอ่ะมาขออีกรอบนึงขอถอดจัดว่าต้องถอดชิปใส่ใหม่ทุกรอบแฮะพอใส่ชิปใหม่แล้วรู้สึกดวงดีใหม่เรารู้สึกยิ้มโนไปเองมากเราอะเอาเลยคะเอาเลยคะกดเลยโอ้โหถ้าเราได้ชุดมันจะต้องมีเอฟเฟกต์ขึ้นมาทุกคนจัดขอรีเฟรชชิปก่อนชิปอันนี้ไม่น่าจะเวิร์กเกือบจะได้ปานกลางอยู่แล้วจะอยากรู้มากเลยว่ามีคนที่กดได้ปานกลางหรืออยากมากบ้างไหมในการรีเฟรชชิปก็ตัวตนเองเห็นไหมเนี่ยจะรีเฟรชไปหลายรอบอยู่นะน่าแต่เล็กน้อย GM บอกเอาไปแค่เล็กน้อยพอพวกแกอ่ะของก็เล็กน้อยเกินโอ้โหตัวอีโวเพิ่งมาแค่รอบเดียวเองอ่ะทุกคนแต่หลังจากที่สำรวจแชทในสตรีมแล้วนะคะก็รู้สึกว่าโอกาสได้ปานกลางค่อนข้างสูงมีคนได้อย่างมากมาแล้วซึ่งเราเชื่อนะเราเชื่อเพราะว่าดวงแต่ละคนมันไม่เหมือนกันซึ่งไอคนที่ได้อย่างมากเนี่ยน่าจะดวงดีมากเลยแค่รีเฟรชแล้วได้นี่ก็เหมือนแบบได้ชัยชนะไปแล้วอะโอเคงั้นเดี๋ยวจะเริ่มกดละเดี๋ยวมาดูกันว่าขอรีเฟรช2ทีรีเฟรช2ทีจะปานกลางอยู่แล้วอะไรเนี่ยอันนี้เป็น2ทีกด5แล้วจะกด5 1 5นะคะเราจะกดสลับกันแบบนี้นะว้าวอุ้ยไป2ทีเองอ่ะแล้วเราก็กดแบบ5ใช่ไหมอ่ะเราได้ทั้งคาตนะแล้วก็ได้ทั้งชุดเลยอ่ะ ไม่คิดว่าจะได้ ไม่คิดว่าจะได้ตอนนี้ทุกคนไม่คิดว่าจะได้ตอนนี้ โอ้ my god อะ
ล็อกละกันนะแล้วก็ใส่ชุดใหม่นะคะชุดใส่ทันทีเลยไอ้ชุดอันเนี้ยทุกคนคือจัดรู้สึกว่าชุดมันเป็นชุดที่คู่กับชุดที่เราสุ่มชุดผู้หญิงรอบก่อนเนาะที่สุ่มกล่องอะกล่องในร้านค้าแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเซตของผู้ชายนะคะคู่กันซึ่งด้านหลังก็สกรีนคำว่า World of You ด้านหน้าเสื้อส่วนตัวจัดมองว่าเสื้อมันสวยอ่ะเอาแค่เสื้อนะเสื้อมันเฉยๆอ่ะสวยอยู่แต่ถ้าเสื้อมันไม่มีจานที่อยู่ตรงนี้มันจะดูดีอีกประมาณ100เท่าน่าจะดูหล่อไปเลยส่วนผมตรงเนี้ยจัดมองว่าผ้าปิดเอ้ยผ้าพันคอนี่น่ารักทุกคนเฮ้ยผ้าพันคอนี่น่ารักเฮ้ยเซตนี้ต้องมีเซตนี้ต้องมีทุกคนสายแฟชั่นต้องชอบไอเนี่ยไอผ้าพันคอสีแดงเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่คอลเลกชันบูย่าไปหมดเลยนะถ้าบูย่ากระทงกระทะกระทะบูย่าอยู่ไหนวะกระทะบูย่าอันไหนใส่กระทะบูย่าคาตันะบูย่าเผื่อเราไปเจอระหว่างเกมนะคะแล้วก็ไอวอบูย่าเออใช่ไอวอบูย่าเนี่ยอยู่ไหนนอไอวอบูย่าอันนี้อ่ะสวมใส่ไปเลยเข้าเซตนะคะแล้วก็เอาตัวน้องหมาไปน้องหมามันมีสกินด้วยรอบนี้พาไปชื่อน้องโกลดีทำหน้าที่ฟักไข่ใส่สกินไฟอันนี้ไปด้วยเรียบร้อย